ดอชคอยอาจพุ่งแตะ17 บาทนักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังเชื่อดอชคอยอาจพุ่งขึ้นกว่า 600% แตะระดับราคา17 บาทในอนาคตนี่คือสิ่งที่น่าตกใจนะฮะหลายคนน่าจะฟังแล้วโอ้โหเป็นไปได้เหรอนะฮะก็ต้องมาดูกันนะฮะกับข่าวนี้นะครับเอาคอยเชอร์ปาครับนักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังครับได้ทำนายราคาดอชคอยครับเมื่อไม่นานมานี้ครับว่าโดยเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าเหรียญนี้เนี่ยอาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้อีกกว่า 600% นะครับใน Twitter ล่าสุดของเขานะฮะเขาได้เน้นย้ำถึงความเชื่อของเขากับผู้ติดตามกว่า 200,000 คนนะว่า Doge เนี่ยสามารถที่จะพุ่งขึ้นแตะระดับ$0.5ได้ครับแม้ว่าปัจจุบันราคาเหรียญจะมีการซื้อขายอยู่ที่ $0.0709เท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามครับแม้นักวิเคราะห์เอาคอยเชอร์ปาครับจะมอง Doge ในแง่ดีแต่เขาก็เตือนครับว่าการเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดนี้อาจต้องใช้เวลาสักระยะนึงครับนอกจากนี้เนี่ยเขายังได้กล่าวด้วยว่าเหรียญมีมอื่นๆอย่างชิบะอินุหรือเปเป้เนี่ยอาจจะกัดกร่อนศักยภาพในการพุ่งขึ้นของราคาดอชอีกด้วยนะครับพูดง่ายคือมีผลต่อกันนะครับอาจจะทำให้ดอชเนี่ยพุ่งได้ไม่เต็มที่นะเพราะเหรียญอื่นก็แย่งความน่าสนใจออกไปนะฮะเอาคอยเชอร์ปาครับได้วิเคราะห์แนวโน้มของดอชนะฮะโดยใช้กราฟที่ระบุการเบรกทะลุแนวต้านนะฮะด้วย EMA โดยกราฟนี้แสดงให้เห็นว่า Doge ในกำลังทดสอบเส้น EMA ในช่วง89 วันครับซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่ากำลังจะเกิดการกลับตัวของราคาครับ Dogecoin เนี่ยมีราคาเทรดอยู่ที่ $0.5ครั้งสุดท้ายเมื่อปี2021ครับซึ่งเป็นช่วงที่คริปโตกำลังกลายเป็นที่สนใจของผู้คนทั่วโลกนะฮะส่งผลให้ Doge เนี่ยพุ่งตัวขึ้นกว่า 10,000% เลยทีเดียวนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยใครก็กระโดดเข้าใส่จากนั้นมันก็ร่วงฮะแต่ก็ไม่แน่ฮะโอกาสที่มันจะกลับไปที่จุดเดิมนะฮะแล้วก็สูงขึ้นกว่าเดิมมันเป็นไปได้หมดฮะในอนาคตครับเมื่อเทคโนโลยีทุกอย่างมันพร้อมนะฮะผู้คนพร้อมหลายอย่างพร้อมมันก็มีความเป็นไปได้เสมอฮะขอเพียงมันยังคงอยู่นะครับพูดง่ายคือชุมชนยังคงอยู่เหรียญก็ยังคงอยู่นั่นเองนะครับผมยังไงก็หวังว่าทุกคนจะอดใจรอวันนั้นได้นะฮะทุกอย่างมันต้องอาศัยเวลาอาศัยความอดทนนะฮะการเปลี่ยนแปลงมันใช้เวลาเสมอนะและคนที่อดทนได้นานที่สุดนะฮะจะได้ประโยชน์สูงสุดครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์คุณนะฮะแล้วก็เป็นข่าวดีของคุณด้วยนะครับผมก็หวังว่าจะช่วยซัพพอร์ตช่องนี้อย่างเป็นทางการกันเลยนะฮะกับCKB Studio นะด้วยการเติมเงินมาที่ True Money Wallet ฮะเติมพลังให้เราในการมีแรงทำคลิปดีต่อไปทุกวันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะเจอกันใหม่กับ Crypto Talk ได้พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ